โชตินะครับท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารกรมศิลปากรนะครับท่านอดีตผู้บริหารกรมศิลปากรท่านผู้ร่วมสัมมนาผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและขอต้อนรับนะครับทุกท่านสู่งานสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยนะครับวันนี้ผมนายสิทธิพรบุพภานะครับจากสำนักบริหารกลางขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยอย่างเป็นทางการนะครับในลำดับต่อไปครับขออนุญาตครับกับเรียนเชิญครับท่านประธานครับท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านพนมบุตรจันทรโชตนะครับขึ้นบูชาธูปเทียนขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับเราเรียนเชิญท่านประธานครับไปยังที่นั่งนะครับเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ครับนางสาวอรสลาสายบัวครับเรียนท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชตดิฉันขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยในวันนี้วรรณกรรมแบบเรียนไทยเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สืบสานถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีแก่อนุชนมาตั้งแต่อดีตทั้งยังมีเนื้อหาสาระสอดแทรกความคิดความเชื่อค่านิยมและศีลธรรมอันดีปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนผู้ศึกษาเล่าเรียนเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาตินับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826แม้ไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือแบบเรียนไทยแต่การเรียนการสอนภาษาไทยน่าจะดำเนินสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงปรากฏหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดีซึ่งนับเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกหลังจากนั้นก็เกิดหนังสือแบบเรียนไทยขึ้นอีกหลายฉบับและมีพัฒนาการต่อเนื่องมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันกรมศิลปากรซึ่งมีภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการรักษาสืบทอดสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติตระหนักในความสำคัญของวรรณกรรมแบบเรียนไทยจึงมอบหมายให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแบบเรียนไทยส่งเสริมให้เกิดความสนใจศึกษาแบบเรียนไทยยิ่งขึ้นและนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไปการสัมมนาในวันนี้มีนักวิชาการครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาประมาณ150คนโดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านกรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยต่อไปขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ผู้บริหารกรมศิลปากรท่านวิทยากรคณาจารย์และผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยในวันนี้กรมศิลปากรมีภารกิจสำคัญในการทนุบำรุงรักษาและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติทุกรูปแบบรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรมไว้ให้ยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องหล่อหลอมให้คนในชาติให้เกิดความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองด้วยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่องวิวัฒนาการแบบเรียนไทยในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแบบเรียนไทยสมัยต่างๆและพัฒนาการด้านการเรียนการสอนภาษาไทยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่คุณค่าความสำคัญของวรรณกรรมแบบเรียนไทยซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาและวรรณกรรมและส่งเสริมให้เกิดการทำรงรักษาให้ดำรงอยู่สืบไปในโอกาสนี้ในนามของกรมศิลปากรผมขอขอบคุณนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนาและขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่เห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติและขออำนวยพรให้การสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับนะครับในลำดับต่อไปครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านประธานนะครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านวิทยากรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนะฮะตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2ท่านนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฒการครับครับขึ้นด้านบนเวทีครับเพื่อรับของที่ระลึกจากท่านประธานในพิธีครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญครับอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ครับครับอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถนอมบรรณประเสริฐครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับลงมาครับทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพหมู่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับกับเรียนเชิญอีกสองท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฬการครับผมและอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ครับโดยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติครับนะครับท่านอดีตผู้บริหารนะครับท่านอดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาตินะครับท่านอรพินครับเรียนเชิญท่านด้วยครับนะครับท่านศาสตราจารย์ชลดาด้วยนะครับเรียนเชิญครับด้านบนครับเ
ช่างภาพดูมุมสวยๆด้วยนะครับครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆกันทั้งวันเลยนะครับไม่อยากให้แต่ละท่านไปไหนนะครับนะครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับนะฮะท่านผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมนะฮะและประวัติศาสตร์ท่านก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธานก็กล่าวเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องภาพรวมของแบบเรียนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันมารับฟังกันนะครับว่าภาพรวมแบบเรียนของไทยนั้นนะครับท่านวิทยากรจะกล่าวถึงในกล่าวถึงอย่างไรบ้างนะครับนะฮะวันนี้วิทยากรนะครับท่านที่จะให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องภาพรวมของแบบเรียนไทยนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฬการนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ปรับโน้ตบุ๊กสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฬการครับขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องภาพรวมของแบบเรียนไทยครับเรียนเชิญครับเรียนท่านรองอธิบดีท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านผู้บริหารบรรดาคณาจารย์แล้วก็ท่านผู้ร่วมฟังความจริงแล้วเนี่ยก็ไปตุลัดตุเลไม่ได้มีเวลาจะเตรียมอะไรมากเมื่อคืนรีบไปคุยเอาจินดามณีซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์บุญเตือนก็ได้กรุณารวบรวมไว้แล้วก็ชำระไว้ก็เลยโอเคก็ยังเลยเอาท่านมาเป็นเพื่อนหน่อย เรื่องของภาษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาษาพูดกับภาษาเขียนเอาง่ายๆก่อนเหตุที่มันจะมีแบบเรียนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เหตุไม่ใช่ตรงที่ภาษาพูดมันจะอยู่ที่ตรงที่ภาษาเขียนวัฒนธรรมต่างๆที่มันเจริญขึ้นมาอยู่ถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นตัวอักษรที่แทนเสียงขึ้นมาแล้วก็จะมีระบบอันนึงซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้สื่อสารถ้าเผื่อไม่มีตัวอักษรที่จะสื่อเป็นภาษาเขียนเนี่ยก็จะลำบากนิดหน่อยที่เพิ่งกลับมาจากประเทศเปรูเนี่ยปรากฏไม่มีภาษาเขียนมีภาษาปมเชือกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะอ่านก็ไม่ค่อยได้เพราะพวกสเปนเผาทิ้งไปซะเยอะแล้วก็คนที่อ่านก็ถูกฆ่าตายไปซะเยอะเหมือนเมื่อก่อนแม่ค้าเราก็ใช้วิธีคอดเอาปมเอาเหมือนกันไม่มีอะไรจะเขียน แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเป็นวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องหรืออารยธรรมที่ต่อเนื่องต้องมีภาษาเขียนเมื่อเวลาที่มีภาษาเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่าหนีไม่พ้นที่จะต้องมีแบบเรียนแต่ว่าไปแล้วคำว่าแบบเรียนในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งที่ตราไว้เป็นตำราก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นมาเมื่อเวลาที่เป็นภาษาพูดเนี่ยมันจะวิ่งไปเร็วกว่าอยู่แล้วภาษาพูดเนี่ยมันจะเจริญหรือว่าจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากกว่าที่เราคิดทั้งในแง่คำพูดสำเนียงคำศัพท์แล้วโดยเฉพาะยิ่งภาษาที่เป็นวรรณยุกต์แบบเราเดี๋ยวนี้ก็สีขาวไม่สีขาวเท่าไหร่สีขาวก็แล้วแต่กรณีซึ่งเป็นเสียงคนละแบบกับที่เราแต่การที่มีภาษาเขียนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความจงใจที่จะหยุดให้มันช้าลงด้วยเพราะว่า
พราะว่าภาษาเขียนมันสื่อสารได้มากกว่าภาษาพูดถูกไหมคือมันสื่อสารในไม่ใช่แต่เฉพาะในปัจจุบันภาษาเขียนสื่อสารได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเผื่อไม่มีภาษาเขียนมันก็จะยุ่งถ้าภาษาเขียนวิ่งเร็วเกินไปก็ยุ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าความรู้ต่างๆมันไม่สืบเนื่องมันไม่ต่อเนื่องกันการที่มีภาษาเขียนเนี่ยทำให้ความรู้เนี่ยมันสืบเนื่องสมมุติว่าเราจะสร้างเครื่องบินเนี่ยถ้ามันมีภาษาเขียนมากป่านนี้คงยังไม่ได้บินน่ะก็คงยังคือถ้ามันสืบต่อกันมาด้วยปากหรือธรรมดาความรู้มันจะหายไปเพราะว่าบันทึกมันไม่มีนี่เมื่อเวลาที่ต้องการที่จะให้ภาษามันลงรอยหรือเป็นระบบมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีแบบเรียนน่ะแบบเรียนไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยในเวลาที่มีอารยธรรมใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีตำราชนิดหนึ่งที่เขาเรียกตำราไวยากรณ์ภาษาไทยส่วนมากเขาก็ไม่อยากจะใช้นะเพราะไวยากรณ์เป็นคนละแบบไวยากรณ์ที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยเป็นไวยากรณ์ของภาษาประเภทที่เป็นการภาษาพวกวิพัฒน์ปัจจัยโดยมากเพราะว่าหลักเกณฑ์มันจะมีมากพอสมควรมันมีแบบของเราเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่มีแบบในลักษณะนั้นเขาก็จะมีภาษาละตินก็ดีกรีกก็ดีพวกนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแกรมมาคำว่าแกรมมานั้นมันบอกตรงๆว่าคือแกเขียนนะคำว่าแกรมตัวนั้นมันคือเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแบบเรียนเป็นเรื่องของการเขียนแล้วเขียนก็ต้องมีคนอ่านนะก็ต้องอ่านให้ออกถ้าจะอ่านออกก็ต้องมีแบบเรียนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วในลักษณะอย่างนี้เวลาที่ยังนึกเสียดายอยู่ว่าทางตะวันตกก็เลิกใช้ภาษาละตินไปซะทางเราก็เลิกบาลีสันสกฤตไปซะถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนอยากจะเรียน2ทวีปก็เรียน2ภาษาเท่านั้นนะสมัยก่อนถ้าเราได้ละตินแล้วก็ไปเรียนในยุโรปได้ถ้าเราได้สันสกฤตแล้วก็มาเรียนทางฟากนี้ได้แต่มันก็เกิดกระบวนการอะไรแบบเกิดพร้อมๆกันด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันในประมาณศตวรรษที่13อะไรนี้มันเกิดอาการที่จะใช้ภาษาถิ่นของอันนั้นขึ้นมาเขียนในอังกฤษมันก็เกิดใช่ไหมในอิตาลีอาจจะเกิดก่อนเริ่มใช้ภาษาอิตาเลียนขึ้นมาอะไรตรงนี้อะไรซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็สืบเนื่องกันมาในแถบภาษาไทยนี่ก็เท่าๆกันนะในศตวรรษที่13ก็มีตัวอักษรไทยเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเราจะว่าไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้นะหลักฐานมันอยู่ในจินดามณีนี่แหละหลายฉบับที่จะขึ้นต้นด้วยว่าแต่งอักษรไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่เขียนตำราแบบเรียนไทยเนี่ยมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเรื่องของการเขียนเพราะว่าไปเพ่งเล็งอยู่ที่ตัวอักษรเนี่ยมีลักษณะถึงหากว่าถ้าสมมติเรามาบอกว่าจินดามณีเนี่ยมีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นหลักฐานแต่ความจริงแล้วในจินดามณีเนี่ยแสดงหลักฐานว่ามันต้องมีแบบเรียนหรือว่ามีระบบที่จะเรียนภาษาไทยเนี่ยมาก่อนหน้านั้นนานแล้วแหละเพราะว่าในจินดามณีเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มต้นเลยอาจจะเรียกคำศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะแสดงว่ามันท่านก็รู้ว่ามีภาคต่างๆมีคำยืมอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงๆแล้วเราก็ ตั้งแต่เด็กๆมาก็ขอประทานโทษนะสงสัยเสียงมันจะเจ็ดแหลกสิ่งหนึ่งซึ่งบางทีเรามองข้ามไปว่ามันสำคัญมากเลยเนี่ยนะก็คือเรื่องอักษรสามหมู่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนคิดแต่ไม่ใช่พระโหราธิบดีคิดแน่อักษรสามหมู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะหาไม่เนี่ยถ้าไปเทียบกับพม่าเนี่ยวิอักขรวิธีเนี่ยสับสนเขียนไม่ถูกอะของไทยเนี่ยคนที่คิดอักษรสามหมู่เนี่ยต้องนับว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าแบ่งอักษรไว้แล้วก็ให้มันเดินตามเสียงวรรณยุกต์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เข้าใจว่ามันน่าจะต้องเกิดตั้งแต่สมัยก่อนหน้าพ่อขุนรามคำแหงด้วยละมั้งไอ้เรื่องความคิดว่าอักษรของเรามันแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ผันวรรณยุกต์จริงๆมันควรจะมี9เสียงใช่มั้ยวรรณยุกต์เนี่ยคืออักษรกลางสูงต่ำเอกโทเอกโทเอกโทมันควรจะมี9เสียงแต่มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ลมเข้ามาหากันสมัยถ้าสมมติเป็นศัพท์ไวยากรณ์เลขออบลีกหรือว่ามันเมิร์จเข้ามาหากันเหลือ5ก็แล้วแต่กรณีแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มักจะเขียนผิดๆจริงๆแล้วเนี่ยภาษาไทยเนี่ยอักษร3หมู่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆไม่เคยเห็นอะไรซึ่งต้องเรียกอะไรนะจีเนียสทางภาษาเท่านี้เป็นคนที่เข้าใจภาษาไทยอย่างทะลุปุโปร่งจะคิดออกว่าต้องแบ่งออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วมันจะทำให้เขียนภาษาไทยได้ทีนี้ในเวลาที่มีแบบเรียนต่างๆเนี่ยมาลงรอยจริงๆในจินดามณีเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามว่าแบบเรียนต่างๆเหล่านี้โดยระบบอะเขียนขึ้นมาจากอะไรก็น่าสงสัยเหมือนกันว่ามันเขียนขึ้นมาจากอะไรมันมีตำราแต่ก่อนไหมหรือว่าเอาตำราหรือว่าพยายามให้ยกขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างถ้าจะเห็นจินดามณีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากที่มีเรื่องอักษรไทย แบ่งอักษร3หมู่แล้วแจกวรรณยุกต์แล้วแจกแม่กอกาถึงแม่เกยแม่เกวแล้วเนี่ยไปถึงแม่เกยแม่เกวท่านเองท่านก็สงสัยเลยหน่อยๆแต่ว่ามันปกติแล้วจริงๆที่จริงแล้วในภาษาไทยเนี่ยแม่เกยกับแม่เกวนะไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของการที่ตัวสะกดกบมันหายเคยสังเกตไหมรกร้างหยุกหยิกอะไรพวกนี้มันตัวสะกดแม่กบหายเมื่อไหร่เนี่ยบางทีมันก็จะกลายเป็นแม่กงแม่กลอะไรก่อนแล้วบางทีมันหายอีกทีมันจะเป็นยอกับวอลงไปสังเกตดูคำที่มันคู่กันนะมันก็จะมีลักษณะแปลกๆเหมือนกันเวลาที่เลยจากนั้นไปแล้วนี่จะเห็นว่าจินดามณีไม่ใช่ตำราสำหรับที่จะเรียนเบื้องต้นเป็นตำราชั้นสูงมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแล้วเวลาที่เห็นชัดๆก็คือท่านพยายามจะยกขึ้นไปสู่ลักษณะของไวยากรณ์ของบาลีสันสกฤตเหมือนกันถ้าสมัยพระเจ้าบรมโกศพูดถึงสันสกงสันสกฤตอะไรก็แล้วแต่ของท่านแหละที่จะให้เห็นว่าเรื่องการเขียนไม่ใช่เรื่องปกติลักษณะเมื่อเวลาที่คนรู้จักเขียนหนังสือเนี่ยมันมีอำนาจอะไรบางอย่างในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการอ่านเขียนออกอย่างเดียวนะมันกลายเป็นว่ามีอำนาจที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นคำนั้นถ้าบอกเจ้าจงอดสาทำสม่ำเสมียนนะก็คือถ้าเขียนได้อ่านได้ฐานะของคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคนปกติก็อาจจะไม่ได้รู้หนังสือเท่าไหร่ภาษามันฟ้องอยู่ว่าเรียนหนังสือไม่ได้บอกว่าเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาบอกอยู่ว่าเรียนหนังสือไปอยู่มหาวิทยาลัยก็ไปเรียนหนังสืออีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียนหนังสือต้องอ่านให้ออกอ่ะต้องเขียนให้ได้เมื่อเวลาอ่านออกเขียนได้ในสมัยก่อนเนี่ยฐานะในแง่ของบุคคลเนี่ยมันจัดเป็นคนอีกประเภทนะถูกไหมพวกนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นเอลิทคนเดียวก็ใช้ในแง่ในกระถิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันจะเป็นคนอีกชั้นนึงซึ่งจะไปใช้ในราชการ หากถ้าเขียนหนังสือไม่เป็นใช้ในราชการก็คงลำบากยกเว้นแต่มีอำนาจจริง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีพระองค์อ่านสื่อไม่ออกแต่ท่านมีเสมียนเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเมาเซตุงแล้วแก่แล้วอ่านไม่ออกก็ให้มีเสมียนมันเขียนตัวโตๆสิเดี๋ยวก็อ่านได้เองก็คือแล้วแต่กรณีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะรับราชการต้องเขียนหนังสือเป็นเวลาที่บอกว่ารับราชการต้องเขียนหนังสือเป็นเนี่ยมันแฝงนัยยะอะไรหลายๆอย่างในแง่ของการปกครองด้วยไม่มีหนังสือเขียนบอกกันเนี่ยปกครองไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของสมัยรัชกาลที่5จะปฏิรูปการปกครองทำกี่อย่างอย่างแรกเลยเรื่องภาษีถูกไหมตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์อย่างที่สองทำทันกันเลยมีแบบเรียนหลวงทำไมต้องมีแบบเรียนหลวงต้องใช้ให้เหมือนกันหมดอ่ะอันนี้จินดามณีก็อาจจะมีจะเห็นว่าจินดามณีนั้นมีเยอะแยะนะจินดามณีเนี่ย
ไม่ได้เป็นหนังสือที่ตายไม่ใช่ว่าจินดามณีฉบับพระสมเด็จพระนารายณ์จะอยู่เฉยๆนะจะมีการสลับเปลี่ยนเพิ่มเติมแต่งเติมวิจารณ์ตรงนั้นวิจารณ์ตรงนี้อะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะมากเลยถ้าสมมุติว่าสมัยพระเจ้าบรมจินดามณีสมัยพระเจ้าบรมโกศเป็นตัวอย่างเนี่ยรู้เลยว่าสำเนียงภาษามันเปลี่ยนไปจากสมัยพระนารายณ์ซึ่งจริงๆก็ไม่อยู่ภายใน50ปี100ปีหรือว่าเวลาท่านรีเฟอร์กลับไปถึงมหาชาติคำหลวงท่านบอกว่าตำราเดิมอ่ะมันอ่านไม่ได้แล้วอ่ะทำให้อ่านมหาชาติคำหลวงหรือสวดมหาชาติคำหลวงไม่ได้แสดงว่าสำเนียงมันเพี้ยนไปจนกระทั่งท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามจะมีไมตรีไมจัตวาอะไรเพิ่มขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเรียนเรื่องไมตรีไมจัตวาเนี่ยไม่ทราบในห้องนี้ใครเคยมันมีหนังสือที่จีนเป็นบล็อกพรินท์แล้วมีตัวจีนแล้วก็มีหนังสือแปลไทยมั้ยสามก๊กใจอิ๋วกับอะไรอีกเรื่องนะธงชาติจะมีเยอะมากเป็นเล่มเล็กๆอ่ะสมัยก่อนเวลาสมมติว่าสมัยพ่อแม่จะให้หันนามณีฉันว่านายกก็ต้องอ่านไอ้เนี่ยตัวจีนเพราะมันจะมีไม่ปรีไม่ตัดกวาเยอะมากเลยสามก๊กใจอิ๋วเนี่ยอะไรอีกเรื่องนะนั่นเป็นอีกเรื่องในแง่ในส่วนเล่มเล็กๆคนเนี่ยสมัยก่อนเวลาสมมติว่าสมัยพ่อแม่จะให้หันนามณีฉันว่านายกก็ต้องอ่านไอ้เนี่ยตัวจีนเพราะมันจะมีไม่ปรีไม่ตัดกวาเยอะมากเลยสามก๊กใจอิ๋วเนี่ยเหมือนกันหมดนะนั่นเป็นอีกเรื่องไม่ได้ในแง่ในส่วนเล็กๆคนเริ่มรวมสมัยก่อนเวลาสมมติว่าสมัยพ่อแม่จะให้หันนามณีฉันว่านายกก็ต้องอ่านไอ้เนี่ยตัวจีนเพราะมันจะมีไม่ปรีไม่ตัดกวาเยอะมากแบบเรียนเดิมอีกไม่เคยแบบหมดนั่นเป็นอีกเรื่องไม่ได้ในแง่ในส่วนเล็กๆคนเริ่มรวมสมัยก่อนพวกเจสุวิตเข้ามาเนี่ยเขามีตำราเข้ามาเขามีหนังสือเขามีวิทยาการต่างๆแล้วของไทยทำไงอ่ะถ้าไม่มีหลักไม่มีระบบเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจินดามณีส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการตอบเรื่องว่าอิทธิพลฝรั่งมันเข้ามาถ้าอิทธิพลฝรั่งเข้ามาอีกระลอกรัชกาลที่สองที่สามมันก็เกิดการจะเรียกว่าอะไรอะคลาสสิกอลไลท์เรื่องของไทยอยู่ที่วัดโพงเนี่ยของรัชกาลที่สามมันจะมีเหตุต่างๆที่เข้ามาหรือในกรณีของสมเด็จพระนารายณ์ก็เกิดการสอบไล่เพราะเห็นนักบวชเจสุอิตเขาความรู้เยอะนักบวชไทยก็จะโดนไล่แหละสอบไม่ได้ก็ไล่ศึกเขาเลยเรียกว่าสอบไล่สมัยนี้สอบไล่ได้นี่ดีนะสมัยก่อนสอบไล่ตกก็คือไล่ออกก็จับศึกไปนั่นเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการพกแต่ไม่ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะการที่รู้เรื่องเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือได้เนี่ยติดต่อกับสิ่งลึกลับเรื่องได้ถูกไหมเหมือนเขาเรียกว่าเรียนอักขระเลขยันอะถ้าไม่รู้หนังสือเขียนยันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันยังมีในแฝงในลักษณะนั้นอีกอันหนึ่งเนี่ยเลยไปถึงอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องของสายลับสังเกตไหมว่าในจินดามณีจะมีโครงสลับที่มีโค้ดมีดิจิตอลด้วยนะดิจิตอลไลท์นับ1นับ2นับ3ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันคือใช้ในราชการสายลับอ่ะมันเป็นการไปสืบความลับว่าหรือจะส่งสารกันไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ใช่แบบพระรถแปลงสารเลยนักสารนี่ก็มีชื่อพระรถแปลงสารนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่มีแบบเรียนไทยอ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องซึ่งทั้งเป็นการยกระดับคนทั้งเป็นการที่จะใช้ในการปกครอง
ใช้ในเรื่องของความเชื่อศาสนามีอำนาจอยู่ในมือทำไมจะต้องไปเพ่งเล็งเรื่องการประพันธ์ไอ้คำว่าคนนี้เป็นการประพันธ์เนี่ยเป็นการใช้ภาษาขั้นสูงสุดถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการกลั่นกรองด้วยอะไรด้วยแล้วมันสามารถที่จะไม่ได้บอกเนื้อหาอย่างเดียวมันบอกอารมณ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะแต่งอะไรได้เนี่ยต้องมีอำนาจเหนือภาษาพอสมควรถ้าไม่งั้นมันแต่งไม่ออกการที่จะมีอำนาจเหนือภาษาพวกก็ต้องเนี่ยต้องมีแบบเรียนน่ะทีนี้ภาษาของเราเนี่ยเป็นภาษาโอเคคำโดดใครจะว่าไม่ใช่แล้วอะไรก็แล้วแต่ภาษาเรามันเหมือนกับภาษาจีนมันเป็นคำๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้แจกรูปมันอาจจะแจกบ้างนะแต่ว่าเราไม่ได้ถือเป็นการแจกคำว่าก้างคำว่าก้านคำว่าทบทับเทียบอะไรพวกนี้มันคือคำเดียวกันอ่ะลดลัดเลียดนะทดแทนไอ้นี่สังเกตดูดิแม่กบมันหายไปแม่กดหายไปก็กลายเป็นแม่กลนะทดแทนชดเชยนี่กลายเป็นแม่เกยไปมันมีลักษณะที่เป็นคำคำอ่ะไอ้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอันนึงก็บอกก็ทำเมืองจีนเนี่ยนะมันสืบทอดอารยธรรมมาจนจนทุกวันนี้มันไม่ต้องแจกรูปอ่ะแล้วทำไมจะต้องแจกรูปด้วยจริงๆแล้วเมืองจีนมันก็มีตัวที่เป็นคำไวยากรณ์ที่จะมากำกับพอสมควรของเราเนี่ยสิ่งที่จะมาทำไมจะต้องเป็นคำประพันธ์เพราะมันเป็นภาษาที่เป็นคำคำอ่ะวิธีการที่จะจำจะทำไงอ่ะถ้าเผื่อมันไม่ในนี้ท่านใช้ว่าฟัดกันนะท่านไม่ใช้คำว่าสัมผัสแต่ถ้าเวลาที่จะบอกว่าอันไหนที่จะต้องสัมผัสท่านก็บอกมันเข้ากลอนที่คำที่ห้าท่านจะใช้คำว่ากลอนจะบอกเป็นคำนามที่จะบอกว่าเป็นคำกริยาอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นลักษณะที่ท่านจะบอกว่าโอเคละถ้าหากไม่มีคำประพันธ์นี่น้ำก็แย่กันนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อ่านสื่อหรอกจำเอาเวลาที่จะไปเผยแพร่ให้มันไกลออกไปเนี่ยก็คือไม่สวดเอาอะไรก็แล้วแต่เทศในลักษณะของการที่มีแบบเรียนลักษณะนี้จากจินดามณีซึ่งโอเคละบาลีไวส์เป็นแบบเรียนหลวงตั้งต้นในมูลระบบบัพปกิจวหานินิกรอักษรประโยคสังโยควิธานอะไรกันนั่นแหละแต่ไอ้นี่คือเป็นสเต็ปมูลบทเมื่อกี้คือแจกลูกหลายว่านิกรคำอักษรนำอะไรพวกนี้ก็ไปเรื่อยๆตัวสะกงสะกดไปของท่านไปเรื่อยๆมันยังมีหนังสืออื่นๆที่จะเรียกว่าขนานไปด้วยกันหรือว่าใช้ด้วยกันก็คือว่าซึ่งเราไม่ค่อยจะเห็นความสำคัญเท่าไหร่ก็คือหนังสือประเภทกลอนสวดกับคำกราบจริงๆแล้วนั่นก็คือแบบเรียนไทยอย่างหนึ่งมันเป็นแบบอ่านแล้วเป็นแบบคิดว่าใช้กันเยอะด้วยในวัดจะเรียกว่ามันมีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเราไม่รู้แต่อย่าหลงว่ากลอนสวดจะแตกเป็นกลอนนะส่วนมากเป็นกราบบางทีท่านก็เรียกว่าฉันเรามองเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยจะเป็นฉันนะแต่ว่าเพราะว่าเรามาสติ๊กเรื่องคารุระหุอะไรนี่มากเกินไปสมัยก่อนถ้าเขาขยายเป็นระหุเขาอ่านเบาๆๆแล้วกันเป็นคารุอ่านมาหนักๆหน่อยมันอาจจะเป็นลักษณะของมาตราพฤษแทนที่เป็นวรรณพฤษคือเอาความสั้นยาวของพยางค์ไว้เป็นหลักแล้วกันเหมือนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็แบ่งพยางค์ไว้เหมือนเราได้ยินโตเกียวเราก็บอก2พยางค์คนญี่ปุ่นก็ออก4พยางค์โตเกียวเขาได้ยิน4นะเพราะพยางค์เขาวัดใช้เวลาอันนี้ก็คงจะใกล้ๆเกียร์นั้นเวลาคารุระหุในส่วนที่เป็นแบบเรียนต่อมาเนี่ยก็มีแบบเรียนลักษณะอื่นๆอีกเยอะแยะในกรอนสวดเนี่ยตอนหลังนี่ของอาจารย์บุญเตืองก็เอาออกมาหลายเล่มนะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งก็เป็นลักษณะเป็นแบบสอนอ่านที่ถามว่าทำไมความจริงแล้วเนี่ยแบบสอนอ่านบางทีอาจจะสำคัญกว่าแบบสอนเขียนด้วยซ้ำไปเพราะว่าเวลาที่อ่านได้เนี่ยก็คือจะเขียนได้เพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าอ่านออกเขียนได้อ่านมาก่อนบางทีแต่จะบอกว่าอันไหนมันจะมาก่อนมันไก่เกิดก่อนไข่เกิดก่อนไข่นะแต่คือมันจะไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เป็นมูลบทบัพปกิจจะเห็นว่า
เวลาที่สอนแจกลูกท่านก็เอากาพระชัยสุริยามาก็ถามว่ากาพระชัยสุริยาซึ่งระบบสุนทรผู้แต่งเนี่ยก็แสดงว่าคือท่านแต่งเนี่ยมันก็แต่งเป็นตำราอยู่แล้วนะมาขึ้นโกกตกทุกยากอ่ะแสดงว่าสุนทรผู้เองก็แต่งตำราแบบเรียนภาษาไทยเหมือนกันแต่เขาแต่งออกมาในลักษณะให้ไปอ่านแล้วก็ให้รู้จักคำไปเองอันนี้ในลักษณะของตำราต่างๆอย่างจินดามณียังไม่ได้ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางทีเราก็มองข้ามไปเหมือนกันก็คือเรื่องของคำศัพท์ที่จริงท่านเห็นสำคัญกันนะเอาไว้ข้างหน้าเลยว่าเขียนมันจะถูกไม่ถูกเป็นเรื่องของคำศัพท์พร้อมๆกับตัวสะกดการเขียนถามว่าทำไมเรื่องตัวสะกดการเขียนถึงสำคัญเพราะเสียงมันซ้ำกันเยอะภาษาจีนเนี่ยภาษาที่ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีเสียงซ้ำกันเยอะมากจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยมันก็ต้องเขียนที่มันต่างกันอะถ้าเขียนคำว่าบาทมีดบาทกับพระบาทเป็นดอเด็กเหมือนกันเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะเอาคำง่ายๆเนี่ยธรรมดาธรรมดาหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งตัวการสะกดยิ่งแย่กว่าภาษาไทยเยอะบางคนก็บ่นว่าภาษาไทยมันสะกดเยอะยุ่งยากมันไปเจอภาษาอังกฤษยากกันตั้งเยอะจริงๆมาตัว ph มันออกเป็นเฟอซะทำไมไม่ออกเป็นเพอ gh ข้างหลังก็ไม่ออกบ้างออกบ้าง cuff แต่เบาก็คือภาษาอังกฤษยิ่งแย่กว่าภาษาไทยนะสระอะตัว a ก็อ่านเป็นสระอะอ่านเป็นสระเอเข้าไปอยู่ในคำอ่านเป็นสระแอใช่ป่ะตัว u ก็น่าจะเป็นสระอุไปอยู่ในคำอ่านเป็นสระอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเว้นแต่บางที่นะอย่างไปสกอตแลนด์เนี่ยคัทจะออกนั่นคุดคุดไอ้นั่นตรงกว่าของสมัยใหม่เยอะแล้วแต่กรณีทีนี้เรื่องตัวสะกดเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเรื่องที่จะต้องมีอะไรเป็นตัวมาตรฐานในการเขียนมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแหละว่าจะต้องเขียนยังไงสะกดยังไงเวลาในจินดามณีฉบับพระเจ้าบรมโกศเหมือนกันจะพูดถึงการสะกดคำที่ต่างๆกันตามภาษาที่มาของเดิมแต่ท่านก็เขียนวิสดารเนี่ยนะมันเขาใช้สอบอนะเราไม่รู้แต่นั่นคือแนวคิดหรือว่าสิ่งที่ท่านมองว่าสันสกฤตจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเวลากำหนดก็ดีเหมือนกันนะไอ้สอสามสอของเรามันก็ออกสอเดียวอะสันสกฤตก็ออกเป็นสามสอมันสอคอมันเสียงเชใช่ป่ะสอบอมันเสียงสอเสือมันเสียงเซเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนหรอกทำไมคือเราก็ออกว่าวิษณุอะเราไม่เคยออกว่าวิษณุใช่ป่ะคือภาษาไทยอะคือเราพูดภาษาไทยอะเหมือนกับโฆษณาเนี่ยเมืองไทยเขาเรียกเนชั่นแนนอะไม่ขายขานเนชั่นโนก็คือแล้วแต่กรณีหรือไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแต่บางเดี๋ยวนี้เราก็รับอะไรมาแบบที่ว่าไม่รู้ตัวเยอะคำว่าครูรู้เนี่ยรับมาตั้งนานแล้วอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นกูรูไปแล้วเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งมันออกเสียงแบบแขกได้ไงคือของเรากอขอคอเนี่ยนะกอคือโคสะใช่ไหมขอก็มีทันทีมีลมออกมาคอละครั้งก็ออกเสียงเหมือนขอไข่แหละเพียงแต่เสียงสูงต่ำมันต่างกันเราเอาเสียงเกอมาออกเป็นเคอซะเราก็ออกว่าครูรู้ไม่มีใครออกว่ากูรูแล้วได้ยินเสียงฝรั่งออกกูรูคนไทยก็ออกกูรูมึงรูอะไรนักเดียนนะบางทีแล้วฟังแล้วก็รำคาญอ่ะเราใช้มาทั้งชาตินะฝรั่งมันเพิ่งใช้เมื่อวันซืนเนี่ยเราใช้จนกระทั่งแผลเป็นครูแล้วด้วยซ้ำไปภาษาบาลีเป็นคารุแต่จริงๆถ้าจะออกเสียงจริงคือแขกออกมาออกการุกับกูรูถ้าจริงกูรูนี่ก็ตลกเขาสระอูในภาษาแข่งมันจำแนกความหมายนะไปออกเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็ไปเจอหมู่บ้านเนวาน่ามันก็ไม่รู้อยู่แล้วมันจะไปนิพพานหรือเปล่านะสันสกฤตคือเนวานะก็ภาษาบาลีว่านิพพานนะแต่จริงๆก็เวลาอ่านภาษาบาลีจริงๆก็อ่านว่านิพพานนะไอ้พอพานนั่นมันเป็นเบอร์ของเราพอเบอร์ไม่มีก็เลยต้อง
ตัดหางตัวปอปลาเป็นบอใบไม้เข้าไปตวงใช่ไหมจะแล้วเสียงทอทหารซึ่งเป็นเสียงเดอเอาไปเป็นเธอก็เลยต้องเสียงเป็นเอาหัวตอเต่าไม่ให้อยากขึ้นไปเต็มเป็นดอนเด็กจริงๆแล้วภาษาไทยก็คงจะมีมันต้องมีเสียงไอ้เนี่ยเลอะไม่รู้ใครสังเกตบ้างว่ามันต้องมีหน่วยเสียงสมมติว่ารีคอนสตรักนะสืบเดี๋ยวเขาใช้อะไรนะสืบสร้างเนี่ยเพราะมันคำมันฟ้องอยู่เด็กกับเล็กโดดกับโลดแดงกับแรงอ่ะมันคงจะมีเสียงเลอะอยู่อ่ะคงไม่ใช่ว่าออกไม่ได้อ่ะเราก็ไปหัวเราะคนจีนลอนเหล็กคนไทยก็ลอนเหล็กอ่ะคำว่าเล็กมันฟ้องอยู่อ่ะแล้วมันมีสองคำไอ้ส่วนมันเลอะนี่ยังอยู่ซึ่งจะเป็นแมงบ้างแรงบ้างมักบ้างรักบ้างก็ยังมีมันรักให้เห็นก็แล้วแต่กรณีทีนี้อีกคำถามหนึ่งซึ่งน่าจะถามก็คือว่าตกลงแล้วมันมีอิทธิพลภาษาอื่นไหมที่อยู่ที่เวลาจะเขียนในจินดามณีแน่นอนคือวิธีการมองภาษามันมองคนละแบบกับเราในส่วนหนึ่งเนี่ยเหตุผลอันหนึ่งเนี่ยทำไมถึงจะต้องว่าอิงหลักภาษาบาลีสันสกฤตก็เพราะว่าของเดิมของท่านมันมีหลักอยู่เป็นระบบอยู่คนที่เรียนหนังสือแต่ก่อนต้องเรียนภาษาบาลีสันสกฤตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยไม่ได้จะเห็นว่าในจินดามณีเนี่ยมีศัพท์เทคนิคสมัยนี้ก็ต้องเรียกศัพท์เทคนิคใช่ไหมซึ่งบางทีเนี่ยขอประทานโทษเถอะผู้ใหญ่อกสามศอกก็ไม่รู้มันอะไรเราอ่านไปแล้วเราก็บอกเอ๊ะไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอประทานโทษมีหลายเล่มเนี่ยอ่านท่านจะเขียนนี้ปัทมังบริสุทธิ์ทันจะอักษรปฐมบาทเบื้องบริสุทธิ์ทุติยังทันธมาวะเจวะทุติยบาทเมรุตรูปคอนตติยังอังกุสเจวะตติยบาทอังกุสขอขอจริงแห่ติวิทังลักขณักครังลักษณะอักษรสามข้อนแต่งไว้เป็นเฉลิมเราจะรู้ไหมเนี่ย คืออักขระวิสุทธิ์คือมันบริสุทธิ์ไม่มีไม้อะไรทั้งสิ้นพอถึงไม้ที่สองก็เหมือนกันไม้เท้าก็คือไม้เอกมันที่สามก็คือไม้โทคือเหมือนกับอังกุฎรูปขอที่จริงมันน่าจะกาแบบพ่อขุนรามนะมันคงเขียนเร็วๆมันก็เลยแบบม้วนไปนะอักษรที่สี่ก็เป็นไม้ตรีอะรูปขออักษรที่ห้าเนี่ยเป็นกากบาทนี่คือบางทีก็มีแก้นะแล้วแต่นี่แสดงว่าจินดามณีเนี่ยนะของเดิมอ่ะมันยังไม่มีไม้ตรีไม่จัตตวาฯมันมีแค่3ก็คือเสียงบริสุทธิ์กับไม้เอกกับไม้โทไม้ตรีกับไม้จัตตวาฯนี่สงสัยมาแถวๆพระเจ้าบรมโกศแน่นอนเพราะว่าในอรรถาธิบายบางทีเขาจะมีปัทมังอักขระวิสุทธิ์ทางอักษรเบื้องต้นหาเอกโทบอกไม่ได้เช่นกาทุติยทันธเมวจะอักษรคำรูปสองมีรูปมีไม้เอกรูปดังคอนหางโคอักษรคำรูปสามมีไม้โทดังรูปขออักษรไม่ใช่โอเคอักษรที่เป็นคำรูปสี่มีไม้ตีรูปเจ็ดจะตุทะรูปังเลขสัตตมังปัจจมังกากปาทะที่ห้าก็เป็นกากบาทก็คือห้าเสียงแสดงว่าถึงสมัยที่หลังที่เขาเขียนเชิงอัดไปเนี่ยมี5แล้วสมัยนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันจะ5หรือ6นะแต่คือเวลายังมีอะไรที่แปลกประหลาดกว่านี้อีกซึ่งเวลาที่จะบอกเสียงข้างหน้าฟัง
ังของท่านนะนี่คือศัพท์เทคนิคซึ่งไม่รู้ใช้ต่อมาหรือไม่ใช้ต่อมานะสุนัตชาสายไตรมัตชาสอนจรกษัตริย์ตรีสวัสดีลีลาสวัสดีลีลาวาจาเลขวิเศษอัสดงอุชงคภาพเอลาพลักอักษรศูนย์คุณบทพจนะเอกเลขบักสีใครรู้เรื่องบ้างไหมนี่คือศัพท์เทคนิคสุนัตชาสายก็คืออักษรต้นอักษรต้นไตรมัตชาสอนคือตัวที่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีตัวสะกดนอกนั้นวาจาเลขคือลากข้างสระอาแล้วก็วิเศษอัสดงก็เป็นพินอีก็แล้วแต่นี่คือวิธีการบอกของท่านอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าเสร็จแล้วจะถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความสืบเรื่องไหมไอ้ศัพท์พวกนี้เนี่ยไม่เห็นในที่อื่นนอกจากในจินดามณีนะในจินดามณีทุกฉบับท่านลอกกันต่อๆมามันก็มีแหละแต่ในส่วนอื่นๆมองไม่เห็นอีกอันหนึ่งซึ่งในจินดามณีมีซึ่งไม่รู้ว่าเติมหรือว่าอะไรไม่รู้ก็คือเรื่องของตัวอักษรถ้าท่านสังเกตมาแล้วมันมีอักษรหลายแบบกี้นี้ก็นั่งถามกันอาจารย์บุญเตือนก็จำได้เราก็แบบอ่านแล้วก็จำไม่ได้มันจะมีเรื่องบอกอักษรเขาบอกว่าอักษรแท้สืบสร้างสรรมาต่างๆชนนานาย่อมใช้โดยประเทศภาษาหลายอย่างเจียวแห่เขียนอ่อนอ่านออกโอดได้รอบรู้เรื่องราวอักษรสังเขปเข้าเป็นสองอย่างหนึ่งหมายคำรองอัดใช้อย่างหนึ่งนักปราชญ์รองนับแต่เสียงนาแล้วจึงรวมตัวให้ถูกต้องคำคนอย่างแรกอย่างว่าแรกนั้นอักษรเจ๊กจีนยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสังเกตแล้วมันมีพิกตอเรียลมันมีอักษรแบบตัวมากนักหรือเด็กจักรู้ยุ่มย่ามใหญ่ไม่เล็กดังผักชีนาลูกศิษย์ศึกษาสู้สืบสิ้น4ปีอย่างหลังที่ว่านั้นอักษรชนอเนกนับนิกรหอนได้ไทยพม่าเขมรมอญแม้นแขกฝรั่งแห่ฮินดูสิงห์หนใช้แยกย้ายยักษ์ผสมไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยนะมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์หรือมาตั้งแต่สมัยไหนเพราะฉะนั้นแล้วก็ในแล้วแต่กรณีทีนี้จะว่าไปอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมีอยู่ตลอดในการเขียนภาษาไทยในมูลบทบัพปกิจก็ดีอะไรก็ดีเราก็จะเห็นว่าวิธีการดำเนินการที่เป็นตำราเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของบาลีสันสกฤตอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ที่เห็นตลอดพอมาถึงหลังๆหมดเวลายัง พอมาถึงหลังๆนี่เราจะเห็นว่าสมเด็จกรมยามลงท่านก็พยายามจะปรับให้มันง่ายขึ้นอีกเพราะว่าการศึกษามันกว้างขวางขึ้นไปอีกก็มีแบบเรียนเร็วใช่ไหมสมัยพวกเรานะอาจารย์ทองทองเราเรียนแบบเรียนเร็วเล่มใหม่นี้ป้ากับปู่กู้อีจู้ป้าดูปู่อะไรเนี่ยก็แล้วแต่กรณีก็จริงๆแล้วมันก็ดำเนินความอย่างเดียวกันนะก็คือเรียนอักษรสามหมู่แล้วก็เรียนแจกรูปตัวสะกดมันอันเดียวกันเลยแล้วก็มีตัวอย่างต่างๆก็แล้วแต่กรณีทีนี้มันมีหนังสืออีกอันนึงที่เป็นหลักฐานใหญ่อีกอันนึงคือหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิจศิลปสารเวลาที่ท่านแบ่งเล่มอ่ะท่านก็แบ่งเล่มหมดไวยากรณ์บาลีอ่ะอักขระวิธีวิจีวิภาควากยสัมพันธ์ฉันทลักษณ์อะไรเงี้ยคือจริงๆก็คือแบ่งตามนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านเขียนเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของภาษาอังกฤษเข้าไปเยอะมากนะวิธีการอ่ะอย่างเช่นโดยพ้องยิ่งวากยสัมพันธ์เนี่ยส่วนนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของเอกัตถประโยคอเนกัตถประโยคอะไรพวกนี้มันจะเป็นลักษณะ single sentence compound sentence complex sentence มีลักษณะการเชื่อมต่ออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าผิดไหมหรือว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะมันทำให้เราเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นพอสมควร เพราะว่าแต่มันอาจจะเป็นแบบที่อาจจะไม่เข้ากับภาษาไทยเท่าไรเพราะภาษาไทยเนี่ยพูดไปพูดมามันขยับทางนู้นก็ได้ขยับทางนี้ก็ได้รถไม่ขึ้นรถก็คือมันสลับได้ของกินแล้วของเนี่ยคือมันไม่ใช่จะอยู่นิ่งๆอ่ะภาษามันไม่ได้อยู่
จริงแต่ว่าของท่านก็เป็นหลักที่ในเรื่องของการเขียนที่นี่อยากจะพูดเรื่องการเขียนกับการพูดหรือการอ่านเนี่ยนะพจนานุกรมต่างๆซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากการที่ในนั้นมีแล้วก็เริ่มจินดามณีหลายฉบับก็เริ่มแปลด้วยนะว่าคำนี้มันหมายความว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ประธานุกรมฉบับต้นๆที่จริงมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยคือหมอบรัดเลเนี่ยนี่เป็นอีกสายหนึ่งจะเห็นว่าฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยก็พยายามเรียนภาษาไทยเขาจะมีเหตุผลทางการเมืองอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่อย่างลาลูแบงเนี่ยเขาก็จะสังเกตบอกเรื่องภาษาถูกไหมอันนั้นอาจจะนับว่าเป็นเรื่องต้นๆก็ได้ของการที่มีไวยากรณ์ไทยหรือว่าหลักภาษาไทยจะบอกฝรั่งหรือว่าหมอสมิธมาพิมพ์จินดามณีก็ดีคือหมอสมิธก็พยายามเรียนภาษาไทยถ้าไม่เรียนภาษาไทยหมอสมิธก็จะไปสอนศาสนาคนอื่นคงยากหน่อยหมอบัตเลย์รวบรวมไอ้ศัพท์พระพจนานุโยคหมอบัตเลย์ใช่ไหมหมอสมิธอ่ะหมอสมิทธ์สัพพะพจนานุโยคนี่เป็นตำราคือตอนหลังสังฆราชไปเลยกลัวก็มีอีกนะที่จะรวบรวมพจนานุกรมเป็นว่าฝรั่งเนี่ยอยากจะเรียนภาษาไทยจะรวบรวมพจนานุกรมก่อนคนไทยของไทยเนี่ยโอเคละในสมัยหลังๆมีประธานุกรมนักเรียนจะมีอะไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตประธานุกรมสมัยก่อนเนี่ยรวมศัพท์ไว้เยอะกว่าสมัยนี้เยอะแยะมีศัพท์อะไรแปลกๆซึ่งเราไม่สมัยนี้เกลียดทิ้งไปซะเยอะเพราะถือว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีพจนานุกรมหลายๆแบบซึ่งเมืองไทยไม่มีอย่างเช่นเราไม่มีพจนานุกรมประวัติคำเราไม่มีซึ่งมันน่าจะต้องมีใช่สมัยอีกหน่อยจะต้องบันทึกไว้ว่าจุติมันกลายไปว่าเกิดไปแล้วของเดิมมันว่าตกออกมาร่วงมันว่าตายอ่ะเทพบุตรจุติมาบังเกิดสมัยก่อนเขาไม่ได้หลงเหมือนเราหรือว่าสิ่งต่างๆคำว่าฉลองเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น celebrate ใช่ป่ะฉลองแต่ก่อนแปลว่าแทนน่ะฉลองมหัตก็คือแทนฉลองมหัตช้อนน่ะก็ฉลองพระองค์คือเป็นแทนน่ะไม่ใช่ของจริงมันเป็นของแทนหรือว่าแล้วแต่กรณีไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีคำต่างๆเหล่านี้มันหายไปนะความหมายมันก็หายไปเรือนไปหรือแคบเข้ากว้างออกพวกเนี้ยไม่มีในพจนานุกรมเราไม่มีอ่ะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าไปแล้วไปอ่านหนังสือแล้วเช่นคำว่าชอบโกนอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่ได้แปลว่าพี่โกนนะชอบโกนนี่คือดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เราก็ไม่มีใช่ไหมพจนานุกรมออกเสียงก็มีบ้างนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้จะออกเสียงเป็นเหมือนคุทราชเหยียบกรวดเข้ามากทุกทีคือไอ้ไม่รู้มันก็จึกกระจักกระจึกกระจักมันไม่ใช่ภาษาเราอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่รู้อย่างคำว่าบรมที่ใส่ไปข้างหน้าเลยนะไม่มะน้อยเต็มทีอ่ะพระบรมมหาราชวังก็ไม่บรมมะมหาราชวังมันมองมามันขวางอยู่อ่ะบรมราชินีนาถก็ไม่เคยมะนะบรมราชาพิเศษนี่ก็มะไปหมดเลยมัธยมมะศึกษาอุดมมะศึกษาอะไรปฐมมะศึกษาไม่เคยอ่านนะก็ประถมศึกษาก็ประถมศึกษาคือการอ่านเนี่ยมันอ่านเอาตามจังหวะหูเราอ่ะหูเรามันชอบเสียงไหนอ่ะจะไปบังคับให้มันอ่านอีกหน่อยถ้าสมมติว่าคำสมาต้องอ่านเสียงเนื่องเป็นมะสระอะเสมอเนี่ยแล้วคำผสมที่มันกึ่งกลางๆอ่ะพระราชวังมิต้องอ่านพระราชวังเหรอมันไม่ใช่คำสมาต้องไปอ่านคำสมาต้องพลเมืองเนี้ยมาอ่านพลเมืองไม่ใช่พลเมืองมันอ่านไม่ได้มันอ่านไม่ได้มันก็ต้องมีเสียงเนื่องพญานามามันก็การเป็นพญานุมาตมอมามันขวางอยู่มันก็จะเอาสระอะเป็นสระอุอะเพราะฉะนั้นแล้วคือไอ้สิ่งต่างๆเสียงอ่านเนี่ยไม่น่าจะบังคับขนาดนั้นนะอีกหน่อยไม่ต้องอ่านนครราชสีมาหรอกเมืองชนบุรีไม่อ่านชนบุรีอะก็คำสมาดเหมือนกันอะก็ต้องอ่านเมืองชนบุรีถ้าจะอ่านให้ได้จริงๆแบบเขาอะยากนะจะอ่านแบบพระชิวะนี่อ่านไหวมั้ยล่ะวิษณุลักษมณ์พระลักษณ์พระลักษณ์อะคนไทยเราก็กลั่นกันทายเวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนให้คนอ่านหนังสือเป็นอ่านนะกลั่นแปลว่าตัวท้ายเขียนสมัยนี้เขียน
พระเจ้าชาร์ลทีหนึ่งโหมีกาลันเข้าไป3ตัวมันจะอ่านไงเขาก็กาลันตัวท้ายตัวเดียวก็ให้รู้แล้วว่าอ่านว่าชาร์ลถ้ากาลันบอกไม่อ่านออกเสียงพระเจ้าชาญพระเจ้าชาญพระเจ้าชาร์ลคือเดี๋ยวนี้กาลันมันให้มั่วไปหมดเลยไม้ทันตคาดขึ้นไปกระโดกกระโดกมันดูก็ไม่เกลี้ยงกล่าวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องตำราอันนึงคือเราไม่มีที่จริงแล้วพระยาวปกิศิลปสารท่านเขียนเอาไว้นะการอ่านมีหลายอย่างอ่านตามภาษาเดิมอ่านตามภาษาไทยเช่นยกคำอย่างเช่นศาสนาอ่านตามภาษาเดิมก็ต้องเป็นศาสนาศาสนาถูกไหมหรือว่าจะอ่านตามเสียงที่เอาความไพเราะเป็นประมาณใครจะมาอ่านพระจันทร์สว่างกลางพโยมพระจันทร์จรซอนสว่างกลางพโยมถ้าอ่านนี้ก็แสดงว่าสอบตกแหละเขาอ่านพระจันทร์ทอนจรสว่างกลางพโยมต้องสัมผัสอ่ะเขาจะบอกยืนยันไอ้ตัวนั้นอ่านจันทร์หรือว่าบังคับบางทีก็บังคับจนแบบจันทรุปราคามีใครอ่านมั้งไหมบอกพจนานุกรมบังคับให้อ่านจันทรุปราคามันไม่รู้จะทำเสียงไงไม่ใช่แขกไม่คำเบนสมกิจฉามันเหมือนกันนะมันรอมันได้เราออกไม่ได้ก็ออกไม่จะออกไงยายผมว่าไปห้างเซ็นทรัลไม่เคยไปห้างเซ็นทรัลหรอกก็ท่อล้อมออกซอนี่เซ็นทรัลก็มันก็เซ็นทรัลอ่ะก็เราก็ดีใช่ไหมแต่ไม่ก็อ่านว่าทรายทรายไม่มีใครอ่านทรายนี่อ่านว่าทรายเพราะฉะนั้นมันมีการออกเสียงซึ่งมันเป็นเสียงไทยอ่ะบางทีก็เขียนอยู่นะแต่มันไม่ออกอ่ะรอที่ใบไม่ใช่รอไม่ใช่เฉพาะตัวสะกดนะชนละมากเงี้ยเวลาเขียนมากนั่นต้องการันนี่ชนละมากเหม็นใครการันนี่รอมันใบอยู่ตรงนั้นอ่ะภาษาอังกฤษก็ใบเยอะนะรอใบบอใบเนี่ยเยอะเดฟสกายเขาอ่านเดฟกันทั้งเมืองใช่ป่ะบางทีมันก็แล้วแต่กรณีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะบอกก็ต้องอ่านแบบภาษาบาลีประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรถึงอักษรนำของเราก็แล้วแต่เราก็ออกตามที่เรามันควรจะออกสมานก็ออกสมานนานๆจะเขียนจะออกว่าสมานะสมานะฉันสมานฉันแล้วได้ทั้งคู่ใครออกสมาคมบ้างไหมก็ต้องออกว่าสมาคมเพราะมันไม่งั้นมันสมาคมมันออกมันฟังแล้วมันก็ไม่ได้ความอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหลายๆกรณีต่อมานี่เวลาที่เราเรียนเวลาที่เราเรียนเนี่ยหลักภาษาไทยมันเป็นยาขมอันนึงยังไงไม่รู้ไอ้สอบวิชาหลักภาษาไทยส่วนมากมันสอบวันแรกนะสังเกตนะมันคือคล้ายๆขมนามยังไงไอ้เจนี่เปเปอร์นี่มันจะตกอ่ะมันจะตกนี่เขาบอกมีสมัยใหม่นี่เขาเริ่มว่าต้องสมรรถนะและทักษะการสอบไม่ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยชีวิตมันยากลำบากการเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่เรื่องสบายเนาะใช่ไหมถ้าจะเรียนหนังสือให้สบายนี่อย่าเรียนเรียนหนังสือไม่สบายหรอกมันต้องพยายามไม่ใช่ว่าจะใช้สมองอย่างเดียวยิ่งไปเรียนต่างประเทศนะเดี๋ยวนี้ส่งคนไปเรียนไม่กลัวเรื่องสติปัญญากลัวไม่ทนไม่เอาเลยอ่ะคือไม่จะมีคนมาลองมือลองเท้าเหมือนเมืองไทยเมื่อไหร่ทุกอย่างมันพึ่งตัวเองหมดอ่ะไอ้ไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะไอ้ตรงนี้ไม่สำเร็จอยู่ตรงนี้ไม่ทนเลยมันก็ไม่ได้หรอกการเรียนหนังสือไม่ลำบากไม่ได้ไม่สอบไม่อะไรก็ไม่มีประโยชน์คือคิดอะไรมันแล้วจะรู้ได้ไงมันมีสมรรถนะหรือทักษะยังไงถ้าไม่สอบถามจริงเหอะไม่ให้ลองทำดูก็คือการสอบเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าที่อยากจะพูดคือว่ามันมีไอ้เรื่องว่าอะไรถูกอะไรผิดภาษาวิบัติไม่วิบัติมันก็เป็นเรื่องที่เถียงกันตลอดเวลามันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือ The Language Wars A History of Proper English เป็นหนังสือที่สนุกสนานเล่มหนึ่งมันก็น่าแปลกว่าการที่มีตำราแบบเรียนภาษาต่างๆนี่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในยุโรปกันในเมืองไทยนะพร้อมๆกันจินดามณีนี่มันก็ทันกันกันนั่นหรือว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเอ่ยอะไรเอ่ยอลิซาเบธที่จริงก่อนอลิซาเบธนั่นด้วยซ้ำไปแต่ของฝรั่งเนี่ยศตวรรษที่18เนี่ย1700กว่าต้นรัชกาลเนี่ย
ตำราไวยากรณ์ออกมาเยอะมากแต่มันมีเหตุผลหลายๆเหตุผลการที่ไปอยู่อเมริกามีการกระจายของการค้าอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ต้องใช้ภาษามากขึ้นแล้วก็ต้องมีข้าราชการไปรับราชการอยู่เมืองอินเดียทำไงแต่ภาษาอังกฤษของเมืองอินเดียเนี่ยดีกว่าภาษาอังกฤษนะสังเกตไหมว่านักประพันธ์ของอินเดียเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าคนอังกฤษอีกแล้วก็ไม่แน่อาจจะเข้าข้างกันเองก็ไม่ทราบว่าได้ภาพรวมไหมหรือจะได้ภาพเละ คือว่าอย่างนี้คืออันหนึ่งเนี่ยภาษาตำราทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษาเขียนการที่มีตำนานเนี่ยมันทำอันหนึ่งเนี่ยมันทำให้ภาษาเนี่ยมันคงรูปอยู่พอสมควรที่จะสื่อสารกันได้แล้วก็เป็นเครื่องมือของการที่จะสื่อสารไม่ได้เฉพาะความรู้ในแง่ของการปกครองในแง่ของความเชื่อความคิดต่างๆมันมีอีกอันหนึ่งสมัยนี้เนี่ยมันเริ่มจะรวนๆไปในลักษณะของภาษาเขียนซึ่งมันเขียนอยู่ในไอ้เนี่ยเขียนอยู่ในนี้มันจะเป็นภาษาซึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันเป็นภาษาไม่รู้ว่ามันพูดมันเขียนอย่างเช่นเขาจะบอกว่า for you เขาเขียนเลข4ตัว u เนี่ยเออมันก็คือมันอาจจะเป็นภาษารหัสยะอันหนึ่งไงมันเป็นรหัสยะลัทธิของภาษาคืออันนี้ก็น่าสนใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าภาษาไทยซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้บุพบทเยอะเนี่ยจะไปโทษอังกฤษหรือว่าอะไรมีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันหนึ่งเขาถามว่าเขาไปโรงเรียนจุดรถแหมมีโดยมีด้วยมีอะไรบอกเขาลงไปเดินถามคนที่ไปโรงเรียนไงขึ้นรถไปนั่งรถไปมีใครฉันไปโรงเรียนโดยรถไม่มีมั้งนะคือไม่รู้ออกข้อสอบมาได้ยังไงอ่ะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคือไอ้ภาษาผิดมนุษย์มวยก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ในเนี้ยก็น่าสนใจว่าต่อไปมันจะเป็นไงนะเพราะว่ามันเริ่มเวลาเขียนก็เขียนกันจริงๆออกการออกเสียงทีเร็วเกินไปเนี่ยก็เป็นอันตรายนะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนอ่านว่ามหาวิทยาลัยก็ยังดีนะเดี๋ยวนี้เกลือมหาลัยอ่ะมหาลัยแปลว่าฉิบหายอย่างใหญ่อ่ะก็ปลายอ่ะระยะลีธาตุนั้นแปลว่าย่อยยับอ่ะมันแปลว่าย่อยยับอย่างใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นกรุณาเขียนให้มันเต็มๆหน่อยอ่ะแล้วหนักๆเข้าเขียนหมาลายเลยเด็กตอบข้อสอบมาเพราะว่าไอ้มอกับหอมที่มันสลับกันตุมเหมตุหิยำอะไรเงี้ยภาษาบาลีสันสกฤตมันก็สลับกันได้เพราะว่ามันตัวมันอักษรเสียงเบาเสียงหนักแต่ว่ามีคนเขาบริจาคเงินมาให้คณะเสมียนเขาก็พิมพ์มาเสร็จเลยนะบริษัทนี้หมาชนแล้วก็บอกเธอเขียนขอบคุณเขาอย่างนี้แล้วฉันจะไปนั่นได้ไงเขาเถียงเราด้วยก็ทุกคนก็ออกว่าหมาชนนี่ก็นี่สะกดถูกแล้วนะเขาเขียนมหาชนเขาอีกเถียงอีกนะบอกไม่ใช่ค่ะหมาชนทุกคนพูดว่าหมาชนดังนั้นต้องสะกดหอมอสระอาโอ้ยแบบก็แย่เหมือนกันนะคืออันเนี้ยก็น่าสนใจว่าต่อไปแบบเรียนภาษาไทยมันจะกำกับไอ้สิ่งนี้ยังไงอ่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเองเขาก็เริ่มที่จะต้องมีอ่านบูนี่เมื่อเช้านี้ฟังข่าวว่าไอ้เว็บสเตอร์จะออกเอดิชันใหม่ของดิกชันนารีซึ่งไม่ได้ออกมานานนะเอดิชันเก่ามัน2003 2005อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะถามออกใหม่ยังสู้ฝรั่งเศสไม่ได้นะฝรั่งเศสออกทุกปีเลยไอโรแบร์มันออกทุกปีกับลารุสปีมันออกเล่มปีมันออกเล่มซึ่งจริงๆเราก็ว่าดีแต่ในลักษณะภาษาที่จริงแล้วต้องมีอีกเล่มหนึ่งอ่ะฝรั่งเศสอ่ะเราเดินตามฝรั่งเศสมันมีอะคาเดมีฟรองเซสซึ่งพยายามจะต่อต้านเราไม่ให้พูดว่าเลวิกเอนให้พูดว่าแฟงเดอร์เซแมนไม่มีใครใช้ทุกคนใช้วิกเอนสต็อปอย่างเงี้ยทุกคนก็ใช้ภาษาจีนยังใช้เลยไม่ใช่ถิงเธอสต็อปเหมือนกันคือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันช่วยไม่ได้หรอกไอ้การที่จะหยุดวัฒนธรรมที่หยุดรับหรือว่าไม่คุยกับวัฒนธรรมอื่นนะตายสนิทไม่มีเหลือหรอกเพราะฉะนั้นจะ
จะมีวัฒนธรรมอะไรของตัวเองได้เนี่ยต้องคุยกับคนอื่นเขาด้วยถึงจะเจริญได้ไม่งั้นก็เจริญไม่ได้อาจจะเจริญทางลบบ้างทางบวกบ้างอะไรก็แล้วแต่ไม่งั้นจะตายเพราะว่าเพราะมันจะหยุดพอหยุดเมื่อไหร่มันก็ตายอ่ะมันก็จะมีลักษณะซึ่งเป็นแบบนั้นก็พอสมควรเกี่ยวเวลาครับขออนุญาตจบนะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับท่านเพิ่งกลับจากเปรูเมื่อวานนี้เองนะครับวันนี้ท่านก็อุตส่าห์ได้ให้เกียรตินะครับมาบรรยายนะครับมาปาฐกถาพิเศษนะครับเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะความรู้ท่านมากมายจริงๆนะครับสมกับที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะ